ครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันก็คือว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยฮะมันมีคนอยู่2ประเภทนะครับใหญ่ๆนะครับก็คือคนประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาแล้วเจอเทคโนโลยีดิจิทัลเลยนะครับเจอเทคโนโลยีสารสนเทศเลยนะครับอีกคนประเภทหนึ่งก็คือเป็นคนที่เกิดมายังเทคโนโลยีประเภทเนี้ยนะครับยังไม่มีความก้าวหน้ามากนักนะครับเขาจึงต้องมีการปรับตัวนะครับเราเรียกคน2กลุ่มนะครับนี้ด้วยชื่อที่แตกต่างกันนะครับกลุ่มแรกเราเรียกเขาว่าเป็นดิจิทัลเนทีฟนะครับก็คือชาวดิจิทัลโดยกำเนิดคือเกิดมาแล้วเจอเทคโนโลยีสารสนเทศเลยใช้งานสะดวกคล่องแคล่วเป็นนะครับหลักมีความสามารถในการใช้งานที่มีเทคโนโลยีแบบนี้หลากหลายนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นดิจิทัลโดยกำเนิดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่มีอายุต่ำกว่า30ปีนะครับก็คือเป็นเจนX ตอนปลายหรือเป็น Gen Z แล้วนะครับหรือเป็น Millennial แล้วเนี่ยนะครับ Millennial แล้วเนี่ยฮะคนเหล่านี้นะครับทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสูงมากนะครับเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยพวกนี้ได้ดีกว่านะครับในขณะที่ Digital Immigrant นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับเราเรียกว่า Digital Immigrant นะครับก็คือผู้อพยพสู่โลกดิจิทัลนะครับอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปก็คือเจน X ตอนต้นหรือ Baby Boomer นะครับพวกนี้นะครับก็คือเป็นผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนะครับคนเหล่านี้นะครับเกิดมายังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาตอนเกิดเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสอินเทอร์เน็ตเลยด้วยซ้ำนะครับจนโตหรือต้องรอถึงระยะหนึ่งถึงสัมผัสอินเทอร์เน็ตได้นะครับฉะนั้นความสามารถในการทักษะในการใช้งานสารสนเทศของคนเหล่านี้ก็จะด้อยกว่าดิจิทัลเนทีฟนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตัวอย่างนะฮะเวลาเด็กที่เป็นดิจิทัลเนทีฟเนี่ยเจอเว็บไซต์บางอย่างที่ข่าวพาดหัวอย่างเช่นบอกว่ามีการค้นพบงู3หางงู6หัวหรืออะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้จะมีความเขาเรียกว่าอะไรครับมีวิจารณญาณในการที่จะดูความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนแชร์มากกว่าเพราะเขารู้ว่าเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะเป็น URL ที่น่าจะปลอมเป็นชื่อลวงๆตั้งชื่อคล้ายเว็บไซต์ข่าวแต่ว่ามีคำบางคำหายไปหรือใช้ตัวดอทนามสกุลประเภทอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้เขาเอะใจว่าเอ๊ะข้อมูลนี้อาจจะไม่จริงแต่ในขณะที่เป็นดิจิทัลอิมมิเกรนต์สิ่งที่เราค้นพบบ่อยๆก็คือว่าเขาแชร์ข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือมีปัญหาในการใช้งานเทคโนโลยีพวกนี้นะครับทีนี้เราจะประเด็นของสำคัญของเราก็คือว่าจะทำยังไงให้สามารถเปลี่ยนตัวเองจากดิจิทัลอิมมิเกรนต์มาเป็นดิจิทัลเนทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวิธีการก็มีมากมายผมพอจะกล่าวเกริ่นนำให้ได้คร่าวๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรวมถึงการที่คัดกรองข้อมูลสารสนเทศที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับการที่จะเปลี่ยนตัวเองจากดิจิทัลอิมมิเกรนต์ไปเป็นดิจิทัลเนทีฟนะครับก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองให้มีลักษณะของเป็นผู้นำทางดิจิทัลนะครับเป็นดิจิทัลลีดเดอร์ซึ่งจะต้องใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างน้อย3วิธีนี้ที่จะทำให้ตัวเองสามารถเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่ายแปลงพฤติกรรมของตัวเองจากเดิมที่ค่อนข้างเงอะงะหรือว่าไม่มีความถนัดในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลสารสนเทศเนี่ยให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้นประเด็นแรกที่ต้องทำก็คือต้องมีความคล่องเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับหมายความว่าต้องก่อนอื่นเลยนะฮะคนดิจิทัลอิมมิเกรนต์เนี่ยนะครับต้องเปิดใจยอมรับนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือต้องมีทัศนคติที่ดีถ้าเอาในทางพุทธศาสนาก็คือว่าต้องมีฉันทะก่อนใช่ไหมก็คือโอเคยอมรับหรือว่าเปิดใจหรือมีความรักคือยังไม่ต้องไปรักก็ได้เพียงแต่ว่ายอมรับว่าโอเคมันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแอปบางอย่างนะครับแอปพลิเคชันบางอย่างต้องมีการใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างที่มันเป็นประเด็นที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะฮะเรื่อง URL เรื่องอะไรพวกนี้นะ
ประเด็นเหล่านี้ก็เป็นเรียนสามัญที่เราจะต้องฝึกเป็นประจำทุกวันนะครับฝึกใช้งานเว็บไซต์ฝึกใช้งานแอปพลิเคชันนะครับให้คล่องแคล่วนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถก้าวผ่านจากผู้อพยพดิจิทัลไปเป็นดิจิทัลเนทีฟได้นะครับประเด็นต่อมาครับก็คือต้องมีการพัฒนาความสามารถใหม่อยู่เสมอเปิดใจรับแล้วไม่พอนะครับยังต้องพัฒนาความสามารถใหม่ๆแม้แต่ดิจิทัลเนทีฟเองเขาก็ต้องปรับตัวให้กับเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับก็คือเมื่อมีแอปพลิเคชันใหม่เกิดขึ้นมันต้องการทักษะบางอย่างที่จะใช้กับแอปใหม่นั้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีการปรับตัวให้ตัวเองสามารถพัฒนาเพื่อให้ใช้แอปพลิเคชันให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นนอกจากตัวเองแล้วนะยังต้องช่วยให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับพ่อแม่พี่น้องญาติเนี่ยนะครับลุงป้าน้าอาอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เขาสามารถมีทักษะในการใช้ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ อย่างเกมบางอย่างเนี่ยนะครับเกมในการใช้ในการพัฒนาทักษะความจำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับเป็นเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เราสามารถแนะนำให้คนที่เรารักทดลองใช้ได้นะครับหรือว่าอย่างแอปพลิเคชันเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเรื่องแอปพลิเคชัน LINE อย่างเงี้ยนะครับเวลาติดต่อสื่อสารมันก็ช่วยให้เราสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นเป็นช่องทางที่จะสื่อสารระหว่างครอบครัวระหว่างผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานของเราได้ง่ายขึ้นฉะนั้นต้องทดลองใช้ครับต้องทดลองเรียนรู้ดาวน์โหลดมาเล่นแล้วก็มาลองใช้นะครับฝึกอยู่เป็นประจำนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับก็คืออันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับในปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยการระดับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกเราเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆก้าวไปทีละน้อยนะครับมันไม่ใช่เป็น incremental คือค่อยๆเติมเพิ่มขึ้นไปแต่มันเป็น exponential นะครับหมายถึงว่ามันก้าวกระโดดมันเป็นขยายเป็นเลขยกกำลังนะครับท่านจะเห็นว่าในระยะ20ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวกระโดดไปไกลมากนะครับจากเดิมที่เราเคยเข้าไปดูเว็บไซต์ได้เนี่ยปัจจุบันเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับการพูดคุยผ่านหน้าจอวิดีโอคอลนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยภายในปีหน้าเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนมากฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับตัวเองให้เปลี่ยนตามเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเราก็จะตกยุคแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นแล้วเนี่ยเราในฐานะที่จะเป็นดิจิทัลลีดเดอร์จะเป็นดิจิทัลเนทีฟในอนาคตจะต้องเข้าใจนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยีทางสารสนเทศตลอดเวลานะครับเข้าใจว่าโอเคมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวตามนะครับอย่างไลน์ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันมีการแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันมีการอัปเดตนะครับเวอร์ชันของตัวเองตลอดเวลามีการปรับปรุงเพิ่มวิธีการทำงานใหม่เพิ่มการถ่ายรูปใหม่เพิ่มการบันทึกเสียงเพิ่มการสนทนากลุ่มนะครับวิดีโอคอลเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับมันปรับตัวเองได้ตลอดเวลาฉะนั้นเราถ้าจะไม่อยากตกยุคไม่อยากตกรุ่นก็ต้องมีการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมว่าคนเป็นคนสร้างเทคโนโลยีนะครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนความรู้นะครับเพิ่มพูนศักยภาพของเราตลอดเวลาเทคโนโลยีมันจะมาควบคุมเราแทนนะครับฉะนั้นเราต้องปรับตัวตามให้ทันตามเทคโนโลยีตลอดเวลาครับเพื่อให้เป็นมนุษย์ในศตวรรษที่21อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครับ